สนะเมื่อวานเนี่ยทำคลิป cover เพลงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้แต่ตอนกลางเมื่อวานเนี่ยมันครึ้มฟ้ามันก็มืดแล้วก็ครึ้มเชื่อไหมคะทำคลิปร้องเพลงนี้อยู่เกือบ10รอบแต่เมื่อกี้ดีใจร้องรอบเดียวอ้าวหาที่ปิดหาที่ปิดไม่ได้มีใครบ้างนะมองไม่เห็นจริงๆต้องขอโทษจริงๆค่ะมองไม่เห็นจริงๆเพราะมันทุกครั้งเลยถ้ามายืนไลฟ์อยู่ตรงนี้แสงมันจะจ้ามากค่ะมันจะมองไม่เห็นคอมเมนต์แล้วมันมีอยู่วันหนึ่งยืนไลฟ์อยู่ตรงเนี้ยการยืนไลฟ์เนี่ยมันจะดีอย่างหนึ่งนะแต่สำหรับตัวเองเท่านั้นนะคะสำหรับป้าเอมเท่านั้นมันดีตรงที่ว่าการที่เรายืนเนี่ยเหมือนเราการยืนมันก็เหมือนการออกกำลังกายแล้วยิ่งยืนแล้วขมวดท้องไปด้วยมันจะทำให้หน้าท้องค่ะยุบลงไปบ้างแหละทุกวันนี้ไม่ได้มายืนไลฟ์อยู่ตรงนี้เหมือนเมื่อก่อนพุงยื่นค่ะเพราะว่านั่งไลฟ์พุงยื่นวันนั้นน่ะไลฟ์ไปหน้าจอเนี่ยมันจะปกติมันจะมองเห็นปกติมีน้องคนนึงเขาบอกว่าป้าทำไมมันมืดตื้อตื้อเลยจากนั้นมาถึงได้รู้ว่าที่เรามองเห็นหน้าจอเป็นภาพปกติค่ะบางครั้งหน้าจอมันมืดซึ่งก็ไม่รู้ว่าครั้งนั้นมันมืดเพราะอะไรมันมืดเพราะอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยค่ะคือยืนพูดก็พูดเรื่องธรรมดาเหมือนกับที่เคยพูดนี่แหละค่ะต่อมาก็เลยต้องทำแบบนี้คือไลฟ์ด้วยแล้วก็เอาโทรศัพท์อีกเครื่องนึงมาเปิดซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันผิดกฎไหมมาเปิดเพื่อที่จะดูไลฟ์นั้นว่าภาพมันยังมีไหมหน้าจอมันมืดไหมเอ๊ะทำไมเครื่องบินน้ำลำนั้นน่ะไม่มาไม่ใช่เครื่องบินน้ำน่ะเรียกไปอย่างนั้นแหละค่ะว่าเครื่องบินน้ำปีนี้มันแปลกนะฝนดีมากๆซึ่งช่วงเดือนเนี้ยไม่ต้องการฝนเท่าไหร่นักแต่ฝนก็ยังตกสม่ำเสมอไม่ได้ทิ้งช่วงเหมือนปีที่แล้วฝนทิ้งช่วง3เดือนฝนไม่ตกดังนั้นเนี่ยเชื้อเห็ดมันตายแต่ปีนี้ฝนไม่ทิ้งช่วงอย่างนั้นค่ะแต่เห็ดนึกว่ามันจะเยอะมันกลับน้อยกว่าปีที่แล้วอย่างที่บอกเนี่ยคือเห็ดนางรมทองหรือว่าเพราะว่าฝนตกหนักแล้วมันชะสปอไปหรือยังไงอันนี้คิดเองนะคะวายพูดมานานแล้วแล้วมองไม่เห็นจริงๆว่าใครมาเป็นกำลังใจให้ป้าเอมตอนนี้มองไม่เห็นแต่ของน้องช้างเนี่ยยังพอที่จะอ่านออกค่ะเดี๋ยวจะต้องไปดูคลิปนั้นอีกคลิปเครื่องบินลำนั้นมันตลกมากอ่ะตลกจริงๆตอนแรกนึกว่ามันเป็นคลิปตลกแต่มันไม่ใช่นะโอ้ยหัวเราะซะบางคนถ้าเส้นตื้นเหมือนป้าเอมเนี่ยดูจะต้องหัวเราะจริงๆมันตลกมากไงมันดูแล้วมันอดขำไม่ได้วันนี้ก็ไม่ได้ไปสนามแข่งเทนนิส US Open อยากจะไปไลฟ์ในสนามนั้นนะคะว่าปีนี้เขาอุ๊ยมันมาแล้วโทษนะคะเมื่อกี้ใช้คำว่ามันเนี่ยเขามาแล้วนับดูสิ1 2 3 4